สวัสดีค่ะตอนนี้ก็มาสู่บทที่2แล้วนะคะก็คือเครื่องมือสำหรับการเขียน Python จากบทที่แล้วนะคะบทก่อนหน้านี้เราได้ทำความรู้จักกับ Python ไปแล้วว่า Python เนี่ยเป็นโปรแกรมอย่างไรมีข้อดีอย่างไรนะคะแล้วก็ในบทนี้เราก็จะมาดูกันว่ามีเครื่องมือไหนบ้างนะคะที่จะใช้สำหรับเขียนที่จะใช้สำหรับการเขียน Python นะคะเครื่องมือที่ใช้สำหรับเขียน Python เนี่ยก็จะมีเยอะแยะมากมายหลายโปรแกรมเลยนะคะก็จะมี Python IDL นะคะก็จะมาอยู่แล้วเนี่ยก็จะมาพร้อมอยู่แล้วในจากการที่เราติดตั้ง Python นะคะแล้วก็จะมี Aptana Studio 3นะคะก็สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบแยกแล้วก็แบบเป็นปลั๊กอินนะคะแล้วก็ต่อไปเป็น Python Win แล้วก็ Active Python นะคะแล้วก็ตัว SPE นะคะเป็นตัวแก้ไขที่มาพร้อมกับตัวออกแบบ User นะคะแล้วก็มีตัว Win IDE นะคะเป็นตัวแก้ไขที่มีระบบ Syntax Highlight ด้วยแล้วก็มีการจัดย่อหน้าตามไวยากรณ์ของ Python ให้อัตโนมัตินะคะแต่ว่าข้อเสียของ Win IDE เนี่ยก็คือไม่ใช่เป็นฟรีแวร์ก็คือเสียตังค์ในการใช้นั่นเองนะคะต่อไปก็คือ Commodore ตัวนี้ก็มีตัว Syntax Highlight เหมือนกันมีย่อหน้าเช่นเดียวกันนะคะแต่ก็ไม่ใช่ฟรีแวร์เหมือนกันต่อไปก็เป็น PyDev แล้วก็ PySkipter แล้วก็ Deadbean นะคะเครื่องมือทั้งหมดนี้เราสามารถเลือกใช้ตามความถนัดตามความเหมาะสมของแต่ละคนนะคะไม่จำเป็นจะต้องติดตั้งทั้งหมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของ Python IDL นะคะก็จะมีตัวก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็ทำการเขียนคำสั่งไปตรงนี้ค่ะแล้วก็ตัว Aptana นะคะนี่ก็จะเป็น Python Win แล้วก็เป็น Active Python ก็จะเป็นเหมือนออกเป็น Command Line นะคะอันนี้เป็น SPV นะคะหน้าตาแบบนี้แล้วก็ Win ID นะคะแบบเป็นแบบนี้มี Highlight Syntax ให้ด้วยแต่ว่าไม่ใช่ของฟรีนั่นเองแล้วก็ Commodore ตัวนี้ก็ไม่ใช่ของฟรีเช่นเดียวกันแล้วก็เป็น PyDevแบบนี้แล้วก็ PySkipter อันสุดท้ายก็คือ NetBeans นะคะจริงๆอาจจะมีโปรแกรมที่ใช้สำหรับเขียน Python ได้อีกนะคะก็อันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างแล้วก็แนะนำนะคะในกรณีนี้ก็ทำการติดตั้ง Python ก่อนเลยไม่ว่าเราจะเลือกใช้ตัวไหนก็ตามเขียนเราก็ต้องทำการติดตั้งตัว Python ก่อนนะคะวิธีการติดตั้ง Python บน Windows XP นะคะก็ไปดาวน์โหลดได้ที่ www.python.org/download ตัวนี้นะคะแล้วก็เลือกดาวน์โหลดตาม Windows แล้วก็ตามรุ่นของตัวเองนะคะในตัวอย่างก็จะเป็นเลือกเวอร์ชัน 2.7 นะคะก็จากบทที่แล้วนะคะบอกว่า Python เนี่ยออกเวอร์ชันล่าสุดมาแล้วถึงเวอร์ชัน 3 ตัวนี้นะคะในกรณีนี้ก็ขอติดตั้งเป็น 2.7 แล้วก็เป็นบน Windows นะคะ64 บิตเมื่อทำการดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้กด Double Click นะคะแล้วก็เลือกที่ Install All User แล้วก็คลิก Next นะคะแล้วก็เลือกผ่านนะคะแล้วก็รอสักครู่นะคะให้ Python ได้ทำการติดตั้งเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็คลิก Finish ค่ะเมื่อเราไปที่ Start Menu เนี่ยก็จะเห็นว่าโปรแกรม Python 2.7 เนี่ยได้เริ่มการติดตั้งมาเรียบร้อยนะคะก็จะมีการติดตั้ง IDLE แบบนี้ให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็มี Python Command Line ด้วยก็คือ Active Python นะคะขึ้นมาให้เรียบร้อยก็วิธีการติดแล้วก็มาดูกันตัวที่ให้มาก็คือ Python IDL นะคะก็ป้อนคำสั่งของ Python ได้โดยตรงเลยแล้วก็แสดงผลทันทีต่อไปเป็นแบบ Command Line นะคะทีนี้ก็ขอเลือกโปรแกรมที่จะใช้ในการเขียน Python เป็น Aptana Studio 3นะคะอันนี้ไม่จำเป็นจะต้องติดตั้งเป็นตัว Aptana ตามที่แนะนำนะคะให้ติดตั้งตามความถนัดของแต่ละคนนะคะในนี้ก็ขอยกตัวอย่างเป็น Aptana Studio 3นะคะไปดาวน์โหลดได้ที่ www.aptana เลยแล้วก็เขาจะมีให้ดาวน์โหลดตรงนี้หน้าแรกเลยนะคะก็ให้เราคลิกดาวน์โหลดนะคะเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเราก็ Double Click แล้วก็ Install ค่ะแล้วก็เรื่องของไลเซนส์นะคะเรื่องของลิขสิทธิ์แล้วก็เขียนค่ะเลือกผ่านนะคะแล้วก็จะให้ access อะไรบ้างก็ติดออกหมดเลยนะคะหรือว่าจะแล้วแต่นะคะเมื่อเสร็จแล้วก็คลิก install ค่ะแล้วก็รอสักครู่นะคะใ
แอปชนะเนี่ยทำการติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็คลิก close ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นตัวไอคอนขึ้นมาให้หลังจากที่เราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเราติดตั้งแอปชนะเนี่ยเราก็ไม่ยังไม่สามารถเขียน Python ได้เลยเราก็ต้องทำการเพิ่มปลั๊กอินเข้าไปก่อนนะคะโดยการที่ไปที่ New แล้วก็ Project นะคะแล้วก็เลือกที่ Thai Dev Project ตัวนี้แล้วก็คลิก Next นะคะแล้วก็ตรงนี้แหละค่ะที่จะทำการทำให้ Python เนี่ยเขียนบนแอปธนาได้ก็มาที่ตัวนี้นะคะ Please Config นี่ตัวนี้นะคะแล้วก็คลิกไปค่ะแล้วก็ New ตัวนี้นะคะแล้วก็ตรงอย่าลืมว่าตรงนี้อยู่ในส่วนของPyDev แล้วก็ Interpreter แล้วก็ Python มาถึงสมานิมนะคะก็จะขึ้นมาเป็นป๊อปอัพแบบนี้ก็ให้เรากดเมาส์ไปนะคะแล้วก็เลือกไฟล์ Python ที่เราทำการติดตั้งเอาไว้นะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็จะมีบอกว่า Python เนี่ยอยู่ผ่านนี้นะแล้วก็คลิกโอเคค่ะแล้วก็คลิกโอเคอีกครั้งนึงค่ะแล้วก็รอสักครู่นะคะให้บูตทำการ installเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะคะตรง piece config ตรงนั้นก็จะหายไปตรงนี้ก็จะขึ้นมาเป็น 2.7 นะคะแล้วก็ทำการตั้งชื่อโปรเจกต์ได้เรียบร้อยเลยค่ะทีนี้ก็จะทำการเขียน Python บนแอปชนะได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นว่ามี project test แล้วก็มีไฟล์ hello.py นะคะก็คือสามารถใช้งานเขียนโปรแกรมเป็นภาษา Python ได้เลยค่ะ